สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามีเกมที่มีชื่อว่า Will You Press The Button นะครับผมถามว่าเป็นเกมถูกต้องไหมมันเหมือนประมาณว่าเป็นเกมชอยอะครับผมจากบนเว็บซะมากกว่าประมาณว่าเขาจะให้ชอยนะครับผมมา1ชอยชอยที่แสนดีดีมากๆแต่มันจะมีแต่ขึ้นมาให้นะครับแต่ที่ว่านะครับผมก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่แย่ประมาณว่าถ้าคุณต้องการรับนะครับชอยที่ดีนี้ได้คุณก็ต้องรับไอ้ชอยที่แย่นี่ติดตัวไปด้วยแล้วก็จะมีปุ่ม1ปุ่มให้คุณกดนะว่าคุณกดถือว่าคุณรับได้คุณไม่กดถือว่าคุณรับไม่ได้เป็นเกมออกแนวจิตวิทยาครับผมซึ่งน่าสนใจครับเห็นฝรั่งเล่นกันเยอะแยะคนไทยไม่ค่อยเล่นกันก็ขอลองหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มที่ข้อแรกนะครับผมคุณจะกดปุ่มไหมถ้าหากว่าเรานะครับผมเป็นมนุษย์นะครับผมที่สามารถช่วยมนุษยชาตินะครับผมจากปีศาจร้ายได้นึกออกใช่ไหมว่าเป็นยังไงออกแนวผู้กล้าจะเก็บ RPG ครับไปปราบจอมมารแต่เรานะครับผมจะไม่ได้รับเครดิตนะครับผมจากการปราบจอมมารแถมยังโดนนะครับผมคนนะครับผมด่าว่าเราแล้วก็โทษเรานะครับผมว่าเป็นความผิดของเรานะครับผมตลอดทั้งชีวิตนะครับผมที่เหลืออีกเลยเพื่อถามคำหนึ่งเพื่อนะครับผมปราบจอมมารก็ว่าเราก็เก่งสุดๆแล้วนะแถมต้องลำบากลำบนเพื่อคนทั้งโลกแต่แทนที่ปราบเสร็จเนี่ยไม่ชมไม่ว่าแต่ด่าไล่หลังด้วยเนี่ยอันนี้คือพี่น้องต้องไม่โอเคนะคือพี่น้องไม่ใช่ไทยฮีโร่นะนึกออกไหมคือปกติเนี่ยคือให้เราทำดีเนี่ยไม่ต้องชมก็ได้แต่อย่าด่ามันเสียเซลล์ไอ้สำคัญคือมันไม่ได้ด่าแล้วจบแค่ตัวนะครับผมเขาใช้คำว่า the rest of your life คือทั้งชีวิตเลยไม่รู้หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกหลานเราที่ตามมาหรือเปล่าจะมาโทษนะครับผมว่าเป็นความผิดเราซึ่งเอาตามตรงพี่น็อตไม่กดนะครับผมก็ใช้คำว่า I will not ไม่กดเว้ยนะครับผมช้อยที่ออกมาก็จะบอกว่าคนนะครับผม54ยอมที่จะกดในขณะที่คน46ไม่ยอมกดนั่นเรื่องของคุณเห็นไหมครับผมลักษณะของตัวเกมมันจะประมาณนี้คือมีช้อยที่ดีแต่แล้วก็แย่ผสมมารับได้กดรับไม่ได้กดถอยออกมานะครับผมอันนี้เขาบอกนะครับผมว่าเราจะมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอยู่ในหัวเราคือเป็นคนที่ฉลาดครับแบบว่าสแตทอินเนี่ยคือสูงปรี๊ดแบบเต็มแม็กแล้วแต่เรานะครับผมจะมีโอกาสนะครับผมได้เจอกับมนุษย์ตัวเป็นอีกเลยเพื่ออะไรว่าถามจริงคือฉลาดแต่ไม่เจอมนุษย์ฉลาดแล้วปุ๊บเนี่ยคุณสามารถอัพเลเวลนะครับขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วก็กลายเป็นแบบว่าเทวดาที่ไม่ได้พบปากกับผู้คนอย่างนั้นเหรอมันไม่อะพี่ต้องบอกตามตรงนะพี่ต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองจะไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นเอาตามตรงคือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแค่ปานกลางก็พอแล้วแล้วก็เจอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถือว่าโอเคคุณฉลาดเกินแต่คุณไม่ได้เจอมนุษย์อีกเลยแล้วไอความรู้ที่มีเนี่ยมันจะทำให้เราตัวรอดยังไงเรารู้เราทำไข่ดาวได้ทำไข่เจียวเป็นแต่กลัวไฟไงกลัวไฟลวกมือน้ำมันกระเด็นใส่แขนก็แอะแล้วก็เลยคิดว่าเอาตามตรงเนี่ยข้อนี้ขอไม่กดคนจะกดเพราะอยากได้ความรู้เข้าหัวเรื่องของคุณเราไม่กดนะครับผมคือเกมนี้บอกตามตรงว่าคนเล่นนะครับผมสามารถบอกในคอมเมนต์ได้นะว่าเฮ้ยข้อเนี้ยผมกดข้อนี้ต่างจากพี่เพราะอะไรหรือผมเห็นด้วยกับพี่เพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปเขียนนะครับที่คอมเมนต์ตอนจบคลิปก็ได้ไม่เป็นไรโอเคข้อนี้ค่อนข้างเจ็บปวดรุนแรงพอสมควรนะครับผมบอกว่าเรานะครับผมจะได้เล่นวิดีโอเกมนะครับตลอดทั้งช่วงชีวิตของเรานะครับผมตลอดกาลเลยคือทั้งชีวิตเนี้ยเล่นเกมได้แสดงว่าแม่ไม่บ่นเล่นเกมได้ชีวิตดีๆครับผมคือสามารถอิ่มเฉยแฉะเล่นเกมได้ตลอดเวลาแต่เราจะตายทั้งที่ยังเวอร์จินอยู่คือยังซิงอ่ะคือว่ากันตามตรงเนี่ยหนักหน่วงรับไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เล่นเกมหนักขนาดนั้นเอาตามตรงก็คือ I will not ละกันอ่ะส่วนข้อนี้ควรจะไปตอบไปในเรื่องของคุณนะครับผมมันเป็นช้อยที่แบบเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมทั้งชีวิตนะมันต้องมีบ้างI will not นะครับผมไปคน 63% เลือกที่จะกดนะครับเหมือนเรานะครับว่าไม่คน 37% เนี่ยมึงรับไปได้ยังไงเล่นเกมทั้งชีวิตแล้วยังเวอร์จินอยู่ไม่ได้ครับผมโอ้โหข้อนี้ แปลกๆนะเรานะครับผมจะได้รับพลังนะครับผมในการ mind control หรือว่าควบคุมจิตใจประมาณว่าไปเกาะในสมองแล้วควบคุมให้ซ้ายหันขวาหันประมาณนี้มั้งแต่คนนะครับที่ถูกเราควบคุมเนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะ react นะครับหรือว่าแสดงออกนะครับต่อสิ่งที่เราทำกับเขาได้ซึ่งถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆมันก็โอเคนะแต่เราทำสิ่งที่แย่ๆก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคือจริงๆแล้วเราควรจะควบคุมได้ 100% สิมาควบคุมแค่50-50คือควบคุมได้แต่เขารู้ตัวแล้วเราจะทำยังไงพลังสิ้นคิดจริงๆแล้วทำไมคนมันต้องอย่างนี้กันด้วยเอาเป็นว่ามันไม่ออกอ่ะสักนิดนึงแล้วกันก็ถือว่ายังดีที่ได้พลังมาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับผม 66% ว่าได้พลังมาก็ยังโอเคนะโอเคข้อนี้นะครับผมน่าจะเป็นคนสายดนตรีนะครับน่าจะอินนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าเราจะกลายเป็นมาสเตอร์นะครับของพวกเครื่องดนตรีนะครับทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยแต่คุณจะไม่สามารถเดินได้อีกครั้งนึงคืออาจจะขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่งรถเข็นตลอดชีวิตอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะผมไม่อินนู้ผมไม่ใช่คนที่เล่นดนตรีเอาเป็นว่าไม่รู้อย่างล็อกสตาร์หรือคนที่มีความฝันนะครับว่าอยากจะไปเล่นดนตรีรอบโลกเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับพวกคุณไหมแต่ว่าผมไม่รู้ดิผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้เล่นดนตรีนะผมเอาเดินดีกว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันนะครับผมไม่รู้คนอื่นเนี่ยเขาเล่นดนตรีด้วยไหมแต่ผมถึงไม่เล่นดนตรีแต่ผมก็ขอเดินได้ดีกว่าประมาณละกันนะครับผมโอเคข้อนี้อีกแล้ว
ability อีกแล้วนะครับ ability เนี่ยมันจะมาพร้อมกับความนึกคิดนางแม่งนะครับเขาบอกว่าเราจะมีพลังนะครับผมในการหยุดเวลาได้แต่คำว่าหยุดเวลาในที่นี้ครับผมเวลาของคนอื่นนั้นหยุดแต่เวลาของเรามันเดินต่องานหยาบแล้วไหมล่ะมันแล้วแต่มุมมองของคนนะครับที่คิดว่าคุณหยุดเวลาเพื่อไปทำอะไรถ้าทำแค่สิ่ง5วิ10วิก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบเอฟเฟกต์อะไรมากมายแต่ถ้าคุณหยุดเวลาข้ามไปอีกเป็นวัน2วัน3วันหรือเป็นเดือนอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเอฟเฟกต์กับพวกคุณนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบกับผมนะครับเพราะว่าผมคงจะหยุดเวลานิดๆหน่อยๆอ่ะแบบว่าจะเล่นอะไรเกียนๆก็แอะหยุดเวลาไปเขียนหน้ามันหรือว่าเล่นอะไรเกียนๆมันเนี้ยคิดว่าส่วนนี้รับได้ครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดิมทีเราก็ไม่เคยหยุดเวลาได้อยู่แล้วบทจะหยุดได้จะไม่เรียกร้องอันนี้เฉยๆครับกดไปรับได้ครับคนส่วนใหญ่เห็นด้วยครับผมว่านิดหน่อยพอรับได้นะอย่างที่บอกนะครับผมทุกคนเห็นต่างไงบอกได้ที่คอมเมนต์นะครับผมเป็นเกมง่ายๆครับแค่มีตัวเลือกที่ดีแต่ตัวเลือกที่แย่คุณต้องรับให้ได้นะครับผมลักษณะนี้ข้อนี้คนใช้คอมพิวเตอร์น่าจะรู้สึกว่าปวดอกปวดใจนะครับผมเขาบอกว่าเกิดเรากดปุ่มนะครับผมเราจะได้รับคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังแล้วก็สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับผมได้แบบว่าอันลิมิเต็ดครับไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้คือเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเน็ตแบบขั้นสุดยอดแต่เราได้รับอนุญาตนะครับให้เล่นบน Windows 8แล้วก็บนนะครับผม Internet Explorer เท่านั้นใครเคยใช้ Windows 8มั่งใครเปิด IE เล่นอยู่มั่งคุณจะรู้มันโคตรบัดซบมากพูดแล้วน้ำตาจะไหลทุกวันนี้นะครับผม Google Chrome และ Firefox เกิดได้ก็เพราะ Internet Explorer มันกากไงเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะติดมากับ Windows ทำไมอยากจะเอาออกแต่เอาออกไม่ได้เอาเป็นว่ามันก็น่าจะไม่กากขนาดนั้นมันยังพอเล่นได้บ้างเพียงแต่ว่ามันกากจริงๆอะโอเคอย่างน้อยถือว่าโบนัสที่ได้นะครับผมคือคอมพิวเตอร์นะครับที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับขั้นสุดยอดส่วน IE กับ Windows เนี่ยเอาหน่ามันยังพอรันได้บ้างนะครับผมโอเคพอรับได้ครับพอรับได้คนส่วนใหญ่ก็รับได้นะครับที่ 61% ในขณะที่คน 39% รับไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะข้อนี้มันจะแหม่งๆนะครับค่อนข้างหนักหน่วงนะครับผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกมั้ยนะครับผมบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นคนนะครับที่สามารถหยุดปัญหาเรื่องของความหิวโหยนะครับของผู้คนบนโลกใบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาพูดทางฝั่งซ้ายนะเราหยุดปัญหาทุกอย่างเรื่องความหิวโหยนะครับของโลกใบนี้ได้ประชากรไม่หิวโหยคนยากไร้ไม่มีคนที่ขาดแคลนอาหารหรือว่าเด็กในแอฟริกาที่แบบว่าตัวเล็กๆของบนปนนึกออกใช่มั้ยบอกว่าปัญหาเราแก้หายแต่ปัญหาต่อมาคือทุกๆคนนะครับที่เริ่มหิวโหยหรือเริ่มอดนะครับผมจะตายภายใน30วินาทีด้วยโรคหัวใจมันย้อนแย้งกันนะเอาตามตรงอ่ะแล้วงงๆนิดหน่อยนะครับผมคือคุณหยุดความหิวโหยของโลกใบนี้ได้แต่ถ้าคนเริ่มหิวเมื่อไหร่จะตายภายใน30วิจากโรคหัวใจ What แสดงว่าคือต้องกินให้อิ่มและห้ามหิวอีกเลยใช่มั้ยถ้าหิวเมื่อไหร่คือมึงตายภายใน30วิจริงๆแล้วมันพูดยากอะนะคือเราไม่รู้ว่าคนมันจะไปหิวเมื่อไหร่แต่เราหยุดได้แต่ถ้ามันเริ่มหิวเมื่อไหร่คือมันตายงงไหมงงนะครับผมถ้าแปลผิดขออภัยแต่ผมคิดว่ารับได้คนจะไม่หิวแต่ถ้าคนหิวคิดว่ายังไงเนี่ยคนหิวก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยนะครับกับคนที่ขาดแคลนอาหารเนี่ยคิดว่าอ่ะนะหยุดปัญหาเรื่องความหิวโหยนะครับกดไปคนส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆนะครับผม59กับ41โอเคข้อต่อไปโอ้ยเจอแต่คำถามหนักไม่มีคำถามง่ายๆอย่างเล่นเกมแล้วเวอร์จินไม่มีเหรอรอบนี้เขาบอกนะครับผมว่าเราสามารถฆ่าคนที่ต้องการที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับผมแต่ทุกๆคนนะครับผมที่เรารักหรือว่าเพื่อนๆของเราที่ดีกับเราเนี่ยเขาจะต้องตายไปด้วยหนักหน่วงไหมล่ะเอายังไงดีอ่ะคือนับในชีวิตของพี่น็อตนะครับผมคนที่เกลียดจริงๆเนี่ยไม่มีเลยไม่เคยแบบว่ามีคนที่แบบเกลียดแกจะต้องเกลียดแกตายหายไปซะไม่มีครับเชื่อว่าทุกคนนะครับก็ไม่มีเหมือนกันคนที่เกลียดจนแบบอยากให้มันหายจากโลกใบนี้ไม่มีนะครับผมคนที่แบบว่ามีความรู้สึกนึกคิดในใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราได้พลังนี้เนี่ยไอ้นี่มันเคยรังแกเราไอ้นี่มันอาจจะเป็นคนที่แบบเคยทำไม่ดีกับเราหรือหลายๆเคสที่อาจจะเป็นคดีจริงๆกันนะที่รู้สึกว่าไอ้นี่มันสมควรได้รับความตายมากกว่าการถูกจำคุกหรือได้รับปล่อยออกมาภายใน5ปี10ปีนะคือคิดว่าพลังเนี้ยก็น่าจะดีนะครับผมเพียงแต่ว่าจะต้องแลกไปด้วยคนที่คุณรักหรือเพื่อนที่ดีของคุณผมไม่รู้ความรู้สึกผมตอนนี้คือผมไม่มีคนพวกนั้นไงผมก็จะไม่กดแต่ถ้าพวกคุณมีก็กดได้เรื่องของคุณนะครับก็คอมเมนต์บอกจริงๆมันก็หดหูนะจะบอกไม่บอกแล้วแต่คุณโอเคผมไม่กดคนส่วนใหญ่ไม่กดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนนะครับผมปกติคนที่แบบว่าอาจจะมีปูมหลังฝังใจอะไรบางอย่างที่แบบว่าไอเนี่ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมันเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะอันนี้คือเรื่องของคุณครับผมไปต่อละเจ็บปวดจิตใจมากอ่านข้อนี้เรานะครับผมจะสามารถดูหนังอะไรก็ได้อ่านหนังสืออะไรก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้ดูได้หมดทุกอย่างครับผมทั้งหนังสือหนังโชว์เกมได้หมดเลยแต่จะมีคนมาสปอยตอนจบเราขณะที่เรายังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยด้วยซ้ำหรือเริ่มอ่านด้วยซ้ำหอยไหมล่ะ
หอยมากโอเคหอยหลอดหอกหักนะครับผมคือจะว่ายังไงดีล่ะเราสามารถทำได้เกือบทุกอย่างแต่จะมีมารนะครับผมมาบอกตอนจบของเราสมมุติกำลังอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม1ไอ้นี่มันโผล่มาละตอนจบของเล่มสุดท้ายเป็นยังไงกำลังเริ่มดูเกมออฟโธรนส์มาบอกซีซั่นสุดท้ายเป็นยังไงใครตายบ้างผมว่าอันนี้จริงๆถ้าผมเป็นคนที่จริงจังกับเนื้อเรื่องมากก็จะรับไม่ได้นะแต่ผมค่อนข้างคิดว่าตอนจบของเนื้อเรื่องความพีคของมันเนี่ยผมพอรับได้ถ้าผมสามารถที่จะทำทุกอย่างฝั่งซ้ายได้นะผมรับฝั่งขวาได้แต่ทุกคนนะครับเกิดเป็นสายอ่านนิยายตัวยงหรือรับรู้เรื่องของเนื้อเรื่องนะครับแบบจัดเต็มแบบว่าเราพลาดตอนจบไม่ได้จริงอยากรู้ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่กดผมคิดว่าผมรับได้นะโอเคไปครึ่งๆครับผม51กับ49โอเคที่ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเขาบอกว่าเรานะครับผมอาจจะได้ไปนะครับผมอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่คือสมมติว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าโลกแตกเรานะครับผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ไปที่โน่นนะครับก่อนใครไม่รู้ว่าเป็นพวกนักบินอวกาศที่ถูกส่งนะครับไปสำรวจก่อนหรือเปล่าแต่เรานะครับผมต้องไปอยู่ที่นั่นนะครับ10ปีโดยที่ไม่มีใครอยู่กับคุณเลยและสายเหงาอย่างผมจะอยู่ยังไงมีหมา1ตัวก็ยังดีแต่เกิดไม่มีหมาด้วยคุณต้องไปอยู่ในคิดแค่ว่าเมืองร้างอ่ะคุณต้องไปอยู่ที่เมืองร้างนั่นน่ะคนเดียวบ้านะบ้านะบอกให้รู้ไว้เลยเอาเป็นว่าผมรับไม่ได้อ่ะถ้าจะอยู่มันต้องอยู่กับผู้คนน่ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักอะไรพวกเนี้ยให้ไปอยู่ตรงนั้นเดียวๆคนเดียว10ปีและปี11จะมีคนตามมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมคิดว่าผมรับไม่ได้นะเอาเป็นว่ากดไปแล้วกันข้อสุดท้ายกดนี่นะครับผมคือ Will you press the button นะครับผมหรือว่าคุณจะกดปุ่มหรือเปล่ามันก็เป็นเกมนะครับง่ายๆสั้นๆที่เล่นง่ายๆต่อสู้ความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็มาดูโหวตว่าตอนจบเป็นยังไงถามว่าเกิดคุณชอบกันตอน2มาแน่ช่วยกดไลค์คนละทีครับแล้วมันจะมาให้ใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์ให้รู้ว่าฟีดแบคยังดีอยู่มีอะไรอยากบอกอยากคุยคอมเมนต์เรื่องของข้อต่างที่มันผ่านมาว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงแตกต่างยังไงหรือว่ายังไงแหละว่ายังไงก็บอกด้วยครับที่คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูกดคุณรู้สึกว่าเกมนี้น่าสนใจหรือว่าอยากให้เพื่อนคุณได้ลองเล่นเกมใหม่ๆนะครับคือเกมนี้เล่นง่ายๆครับไม่จำเป็นต้องมีคอมแรงกดได้เหมือนกันอย่าลืมกด Subscribe ลูกกระดิ่งและคลิปต่อไปมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม